็มไปหมดเลยสะอาดใสกริ๊กลายนิ้วมือหมดอุ้ยขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องยูซูเปอร์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับผมกับผมเป่าป้ายานะครับ EP นี้จะเป็นอะไรงั้นไปชมกันเลยนะครับผมนี่เลยครับสมาร์ทครีนของ GQ นะครับผมเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อยับยั้งแบคทีเรียนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ GQ นะครับนี่เห็นไหมข้างหน้าเขาเขียนไว้เลยแอนตี้แบคทีเรียนี่แอนตี้แบคทีเรียนะครับผมทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านนี่เป็นลูกบิดนะแล้วก็มีทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถืออย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นตอนต้นนะครับผมใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ของ GQ มาเช็ดทำความสะอาดหน้าจอมือถือนะครับแล้วก็มีนี่ทำความสะอาดเลนส์กล้องและแว่นตาสามารถทำความสะอาดเลนส์แว่นตาได้นะครับนี่บนหัวเห็นไหมใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งก็คือเขาเคลมว่าซักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับมาดูข้างหลังกันเลยนะนี่ข้างหลังเขาจะบอกขนาดด้วยนะขนาดสินค้า15เซนคูณ15เซนนะนี่นำแบคทีเรียออกจากผิวสัมผัสล็อกแบคทีเรียไว้ที่ผ้านะล็อกแบคทีเรียไว้ที่ผ้ามีเทคโนโลยีSilver ด้วยนี่โอเค GQ Clean นะทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวสัมผัสไม่ทำให้เกิดรอยแล้วก็เส้นใยพิเศษประสิทธิภาพสูงทำความสะอาดสูงยับยั้งแบคทีเรียซักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งมัดเก็บง่ายนี่ที่เขาเคลมไว้อันเนี้ยผมอ่ะซื้อมา3ซองจริงๆเขาบอกว่าราคาประมาณซองละ99บาทผมสั่งมา3ซองผมใช้อยู่ซองนึงวิธีการแกะผมจะบอกว่ามันมีวิธีการแกะอยู่2แบบนะที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆวิธีแรกเลยเราแกะตามรอยปะเขาเนี่ยมันจะมีรอยปะตรงนี้อยู่ป่ะตรงเนี้ยตรงนี้นะเนี่ยฉีกเลยเพื่อนๆฉีกได้เลยเพียงปึ๊ดฉีกขาดออกไปเลยแต่วิธีที่2ที่ผมแนะนำเลยวิธีที่2คือจริงๆแล้วซองเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมฟอยล์มันมีซิปล็อกอยู่ข้างบนนะนี่มันมีซิปล็อกอยู่ข้างบนตรงนี้แนะนำเลยเอากรรไกรตัดข้างบนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาอีกซอยนึงที่ผมแกะไว้แล้วเอาผ้ามาให้ดูเลยนี่ผ้าเขานี่นะผ้าของเขาผ้า GQสมาร์ทคลีนนะนี่ผ้า GQ สมาร์ทคลีนเขาเนี่ยวิธีการแกะของผมก็คือผมแกะข้างบนนะที่ผมบอกแนะนำวิธีที่2คือเอากรรไกรตัดหรือคัตเตอร์ก็ได้กรรไกรดีกว่าตัดข้างบนเพราะว่ามันเป็นซองซิปล็อกนี่เป็นซองซิปล็อกเห็นไหมเป็นซองซิปล็อกที่ผมแนะนำให้เป็นแบบวิธีที่2ที่เอาไว้ตัดข้างบนเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เอาผ้าที่พอเวลาเพื่อนๆใช้แล้วเพื่อนๆก็พับเก็บนะพับเก็บแล้วก็เก็บเข้าไปในซองเก็บเข้าไปในซองแบบนี้จบที่ผมแนะนำอันนี้เพราะว่าเวลาเพื่อนใช้เสร็จเก็บเข้าไปซองเนี่ยแล้วเพื่อนก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเพื่อที่มันจะไม่มีฝุ่นหรือมีพวกแบคทีเรียอะไรมาสะสมที่ผ้าที่เราจะใช้ต่อถูกป่ะเวลาใช้ครั้งต่อไปเราก็แค่หยิบซองมาแล้วก็เปิดเอามาเช็ดทำความสะอาดนี่แหละที่ผมแนะนำแบบที่2ก็วิธีการเก็บสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ใส่ซองนี้นะวิธีการเก็บเขาเนี่ยเขาก็เป็นวิธีเงี้ยเป็นแบบว่าใส่อย่างนี้นะนี่แบบนี้เห็นไหมเขาให้มาหรอเขาให้เราม้วนเก็บมานี่ม้วนเก็บแล้วก็จะมีห่วงเขาจะมีห่วงนะเป็นห่วงเป็นยางยืดเนี่ยม้วนเพื่อนๆก็ม้วนเก็บนี่แค่นี้เนี่ยเสร็จละม้วนเก็บแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไปยัดใส่กระเป๋า
เก็บของของเราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้นะเพราะว่ามันก็จะสกปรกง่ายไงเวลาเพื่อไปเขาเรียกว่าไปปะปนกับของอย่างอื่นอ่ะมันก็จะเกิดแบคทีเรียหรือคราบหรืออะไรเงี้ยที่ไม่พึงประสงค์อ่ะมาแปะมาติดอะไรพวกเนี้ยมากกว่าวิธีที่ผมแนะนำเลยคือเก็บใส่ซองเขาเหมือนเดิมดีกว่านะวิธีการซักผมใช้วิธีเดียวกับการซักแมสหน้ากากก็คือเอาผ้าไปแช่กับน้ำยาฆ่าเชื้อก็คืออย่างผมใช้เดตตอนะก็ไปแช่ไว้สัก 5-10 นาทีทิ้งไว้เสร็จแล้วก็บิดออกแล้วก็แช่ผงซักฟอกแล้วก็ไม่ต้องขยี้นะผมไม่แนะนำให้ขยี้นะขยำเอาพอแค่ขยำกับน้ำผงซักฟอกของเราขยำแล้วก็บิดตาจบอันนี้คือที่ผมใช้มาผมมีคลิปอีกอันนึงที่ผมใช้ตอนผมออกกองถ่ายนี่แหละเช็ดหน้าจอ iMac Pro 27นิ้วก็ใช้เช็ดจอไปเลยครับเดี๋ยวผมจะอีกอันนึงนี่เลยผมจะมาเทสให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยตอนเอาไงเอาเลนส์ก่อนดีกว่านี่เลยครับเลนส์กล้องของเราก็จะมีกับคาบเพื่อนๆจะเห็นนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนกล้องมาหน่อยนะเพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอะไรปะนี่ๆๆมันจะมีคาบรอยนิ้วมือนี่รอยนิ้วมือเห็นไหมรอยนิ้วมือตรงนี้นะนี่รอยนิ้วมือเห็นไหมเพื่อนก็เอาวิธีคือมันจะมี2ด้านนะนี่มันจะมี2ด้านมันจะเป็นด้านถ้าเราจะดูจริงอ่ะก็คือด้านนี้เนี่ยผมให้ดูเพื่อนด้านนี้เห็นปะด้านเขาจะมีประทับรอยไว้เป็นโลโก้เขา GQ นี่ Smart Clean นะมันจะเป็นตัวปั๊มลงไปอ่ะด้านนี้มันจะไม่นะมันจะมีรอยด้านนึงแต่ว่ารอยด้านนี้มันจะเป็นแบบเฉยแต่เนี้ยจะเป็นรอยบุ๋มลงไปใช้รอยบุ๋มตรงนี้นะด้านนี้เพื่อนๆจะเห็นแหละถ้าเพื่อนๆซื้อมามันจะมีความต่างกัน2ด้านเลยเพื่อนๆใช้ด้านเนี้ยที่ผมบอกอ่ะด้านนี้มีโลโก้ที่มันเป็นรอยแบบปั๊มลงไปอ่ะนี่นะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมรอยนิ้วมือตรงนี้นี่เห็นไหมคราบรอยนิ้วมือเพื่อนก็เช็ดหายละเห็นไหมสายกิ๊กนี่หายไปละรอยนิ้วมือโอเคนี่นะสำหรับเลนนะเลนกล้องแล้วก็มีอันนึงที่ผมจะสาธิตให้เพื่อนดูนี่เลยครับหน้าจอของ MacBook Pro เผื่อเพื่อนๆจะสนใจกันเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้หน้าจอเลยนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมจะมีด้านนี้ผมว่าเพื่อนๆจะเห็นง่ายสุดแล้วเห็นไหมด้านนี้ด้านนี้ก็โอเคเดี๋ยวขอดูเห็นไหมเห็นคาบไหมเห็นไหมนี่รอยนิ้วมือนี่เดี๋ยวผมแปะให้ใหม่เลยก็ได้นี่ปะรอยนิ้วมือไหนนะแล้วรีเฟกนี่รีเฟกนี้เลยเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเนี่ยรอยนิ้วมือต่างๆเลยเต็มไปหมดเลยเพื่อนก็เอาผ้าสมาร์ทคลีนของ GQ เช็ดไปเลยหลุดหายแน่นอนถ้าเช็ดหน้าจอคอมอะไรเงี้ยเพื่อนๆใช้ร่วมกับสเปรย์ฉีดไอ้นี่ก็ได้นะเช็ดทำความสะอาดของหน้าเลนส์ก็ได้หรือแบบเช็ดความสะอาดจอคอมก็ได้ฉีดพ่นไปเลยแล้วก็เช็ดเพื่อที่จะได้หลุดง่ายแต่จริงก็ใช้ผ้าอย่างเดียวก็เช็ดออกแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆได้ลองไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะอันนี้ผมลองใช้ให้เพื่อนดูแล้วว่ามันเป็นยังไงนะนี่เลยครับผม GQ Smart Clean นะไม่แพงถือว่าคุ้มเลยซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้ยาวๆสักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอย่างที่เขาเคลมไว้นะ EP นี้ผมขอจบแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ
้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับช่อง YouTuber นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ